สวัสดีค่ะ Year 4เป็นไงบ้างสองอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องของคำนามไปหมดแล้วใช่ไหมคำนามสี่อย่างของเราก็คือคำนามสามัญคำนามวิสามัญลักษณะนามแล้วก็อาการนามนะคะเราเรียนคำนามครบแล้วฉะนั้นอาทิตย์นี้เราจะเรียนเรื่องของคำสรรพนามอันนี้เลยเห็นไหมคำสรรพนามรู้ไหมว่าคำสรรพนามคืออะไรคำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆๆๆๆใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรคำสรรพนามก็อย่างเช่นข้าพเจ้าฉันเขาเธอคุณท่านอะไรอย่างนี้นะคะนี่นั่นโน่นบ้างอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือลักษณะของคำสรรพนามทั่วๆไปอะนะทีนี้คำสรรพนามเนี่ยมันแบ่งกันไว้นะคะอยู่5ประเภทประเภทที่1ที่เราต้องรู้เลยก็คือบุรุษสรรพนามบุรุษดูคำว่าบุรุษก่อนบุรุษแปลว่าคนเห็นไหมคะบุรุษแปลว่าคนใช่ไหมฉะนั้นบุรุษสรรพนามคือสรรพนามที่แทนด้วยที่แทนคนสรรพนามที่แทนด้วยคนมันมี3แบบก็คือบุรุษที่1บุรุษที่2และบุรุษที่3บุรุษที่1หรือคนที่1ที่เราพูดที่เราจะใช้สรรพนามแทนก็คือตัวเราเองก็คือบุรุษที่1นั่นเองบุรุษที่1ก็คือฉันผมหนูอะไรอีกดิฉันข้าพเจ้าข้าใช่ไหมคะถ้าคำไม่สุภาพก็มีกูใช่ไหมเด็กโตๆมักจะชอบใช้กันนะคะแต่อันนั้นเป็นคำไม่สุภาพใช่ไหมคะอันนี้คือบุรุษที่1บุรุษที่1คือแทนตัวผู้พูดบุรุษที่1คือคนหรือคนที่1เนี่ยคือสรรพนามที่แทนตัวผู้พูดนะคะส่วนบุรุษที่2บุรุษที่2ก็คือสรรพนามที่แทนคนที่เราพูดด้วยนะคะคนที่เราพูดด้วยหรือว่าคนที่เราคนที่เราพูดด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ฟังเราอยู่นะคะหรือว่าคนที่อ่านหนังสือเราสมมติเราเป็นเราเขียนอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งเหมือนกับเรากำลังพูดกับคนอ่านฉะนั้นบุรุษที่2ก็คือคนที่อ่านหนังสือของเรานั่นเองฉะนั้นบุรุษที่2ก็คือเช่นคำว่าคุณคำว่าเธอคำว่าท่านถ้าเราพูดกับคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เราก็จะเรียกว่าท่านใช่ไหมคะท่านท่านเห็นด้วยไหมครับอะไรอย่างนี้นะคะเองใช่ไหมเองข้าเองข้าคือบุรุษที่1ฉะนั้นบุรุษที่2คือเองนะคะส่วนบุรุษที่3บุรุษที่3คือคนที่เราพูดหรือกล่าวถึงนั่นเองแล้วคนที่1กับคนที่2กำลังคุยกันกล่าวไปถึงคนที่3ฉะนั้นคนที่3อันนี้ก็คือบุรุษที่3ที่เราจะใช้แทนเราจะใช้แทนว่าเขาท่านเธอมันเห็นไหมถ้าสมมติเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงของเราหมาแมวต่างๆเราก็จะเรียกว่ามันใช่ไหมคะนั่นคือบุรุษที่3คือคนหรืออะไรก็ตามที่เราพูดถึงใช่ไหมคะที่เรากล่าวถึงนั่นเองนะคะอันนั้นคืออันสรรพนามอย่างที่1นะทีนี้อย่างที่2ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือสรรพนามที่แสดงคำถามหรือปุจฉาสรรพนามมักจะมีคำว่าใครอะไรไหนใช่ไหมคะอย่างเช่นครูแพรมักจะถามเป็นประจำเลยใครเข้าห้องคนสุดท้ายเพราะว่าทำไมเพราะว่าไม่ปิดประตูใช่ไหมคะครูแพรมักจะถามใครเข้ามาคนสุดท้ายเห็นไหมคะว่าใครเข้ามาคนสุดท้ายเห็นไหมคะเป็นการสรรพนามที่แสดงคำถามใครเข้ามาคนสุดท้ายก็ตอบนะครูแพรถามฉะนั้นตรงนี้ก็คือสรรพนามนั่นเองหรือว่าคำว่าอะไรเช่นเธอซ่อนอะไรไว้ข้างหลังเห็นไหมคะเธอซ่อนอะไรไว้ข้างหลังเห็นไหมฉะนั้นอะไรมันคือสรรพนามที่แทนคำถามเราไม่รู้ว่าอันนั้นอันที่ซ่อนมันคืออะไรแต่เรา
ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างไหนใช่ไหมคะเราก็ใช้สรรพนามแทนคำถามก็สรรพนามแสดงคำถามก็คือใช้คำว่าอะไรนะคะหรือว่าคำว่าไหนเธออยู่บ้านหลังไหนนะคะอันนี้ไม่ยากเนาะอันต่อมาสรรพนามบอกความบอกความชี้เฉพาะเช่นนั่นนี่โน่นใช่ไหมอย่างเช่นตรงนั้นตรงนั้นมีอะไรครูแพรถามตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นนะไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นดูให้ดีๆนะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะความชี้เฉพาะเอาตรงนั้นที่นั่นอุ้ยที่นู้นเขาจัดงานอะไรที่นู้นเขาจัดงานอะไรเห็นไหมคะบอกความชี้เฉพาะลงไปนะคะกับอีกอันหนึ่งไม่ชี้เฉพาะอย่างเช่นอะไรใครอันนี้มันจะเหมือนปุจฉาแต่ให้ดูประโยคให้ดีนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรเมื่อกี้ครูแพรยกตัวอย่างถ้าเป็นปุจฉาใช่ไหมคะคำนามที่แสดงคำถามก็อย่างเช่นเธอซ่อนอะไรไว้ข้างหลังแต่อันเนี้ยอะไรที่แปลว่าไม่ชี้เฉพาะอย่างเช่นทานอะไรก็ได้สมมติว่ามีคนถามครูแพรวันนี้ตอนกลางวันครูแพรจะทานอะไรดีครูแพรก็ตอบทานอะไรก็ได้เห็นไหมไม่ชี้เฉพาะไม่ได้จะจงลงไปว่าจะเป็นอะไรหรือไม่ได้ไปมันไม่ใช่คำถามด้วยเห็นไหมคะทานอะไรก็ได้เอาอะไรมาก็ได้เห็นไหมอันนี้คือคำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะหรือว่าทำไมถึงทำอย่างนี้เขาห้ามทำเห็นไหมเขาห้ามฝ่าไฟแดงครูแพทย์ตอบกลับมาโอ๊ยใครๆก็ทำกันเห็นไหมใครๆก็ทำกันชี้เฉพาะไหมว่าเป็นคนไหนไม่หรือว่ามันเป็นคำถามไหมไม่เห็นไหมคะใครๆก็ทำกันมันเป็นเหมือนกับสรรพนามบอกสรรพนามไม่ชี้เฉพาะใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนี้คนนั้นหรือครูแพรหรือเป็นใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะอันทั่วๆไปเลยใครๆก็ทำกันนะคะอย่างหรือว่าคำว่าไหนอย่างเช่นอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเห็นไหมอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้มีความสุขไม่จำเป็นว่าต้องมันไม่ใช่คำถามใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนก็ได้มีความสุขทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะอันนี้คือคำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะอีกอันนึงสรรพนามแยกฝ่ายอย่างเช่นคำว่าบ้างคำว่าต่างเห็นไหมคะคำว่าบ้างอย่างคำว่าต่างอย่างเช่นตอนพระตอนพักนะตอนพักนักเรียนบางคนนักเรียนขอโทษค่ะตอนพักกลางวันนักเรียนบ้างก็เล่นฟุตบอลบ้างก็นั่งคุยกันเห็นไหมบ้างเห็นไหมมันแยกบ้างก็เล่นฟุตบอลเห็นไหมก็จะมีกลุ่มที่เล่นฟุตบอลบ้างก็คุยกันฉะนั้นมีกลุ่มที่นั่งคุยกันเห็นไหมคะเขาแยกฝ่ายเลยว่าฝ่ายนี้คุยนั่งคุยอยู่ตรงนี้นะฝ่ายนั้นไปนั่งเล่นฟุตบอลเห็นไหมคะหรือว่าคำว่าต่างอย่างเช่นนักเรียนต่างขี่จักรยานมาโรงเรียนเห็นไหมนักเรียนต่างขี่จักรยานมาโรงเรียนคือแต่ละคนก็ขี่จักรยานมาโรงเรียนกันหมดอันนี้คือศัพท์คำสรรพนามแยกฝ่ายนั่นเองฉะนั้นสรรพนามไม่ยากใช่ไหมคะทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นยกตัวอย่างฉันชอบเรียนหนังสืออะไรคือคำสรรพนามหาสรรพนามที่แทนคำนามฉะนั้นคำนามมันจะเป็นประธานหรือเป็นกรรมใช่ไหมฉะนั้นอันนี้สรรพนามคือฉันเห็นไหมคะฉันคือตัวฉันเองคือตัวผู้พูดนี่แหละชอบเรียนหนังสือเขาฟังเพลงลูกทุ่งอะไรคือสรรพนามเขาเห็นไหมเขาฟังเพลงลูกทุ่งเขาเป็นสับ
บุรุษสรรพนามเห็นไหมคะมันวางอยู่บนโต๊ะสรรพนามคือคำว่ามันเห็นไหมคะมันคือแสดงสิ่งของนั้นๆใช่ไหมมันวางอยู่บนโต๊ะเธอกำลังเดินมาสรรพนามคือคำว่าเธอเห็นไหมคะเธอกำลังเดินมาฉันรักคุณคำสรรพนามคือฉันกับคุณเห็นไหมฉันรักคุณฉันรักเธอครูตีฉันสรรพนามคือฉันน้องร้องเรียกเขาคำสรรพนามคือเขาเห็นไหมคะฉะนั้นคำสรรพนามมันแทะทำหน้าที่แทนคำนามฉะนั้นมันจึงวางอยู่ที่ประธานของประโยคและกรรมของประโยคเหมือนคำนามเลยนะคะเข้าใจเนาะทีนี้งานของครูแพรวันนี้หน้าแรกนะคะหน้าแรกครูแพรอธิบายให้ฟังว่าคำสรรพนามมันคืออะไรนะคะเราจะได้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะคะคำสรรพนามคืออะไรทีนี้หน้าที่2ครูแพรให้งานเราทำเห็นไหมให้เราเติมให้เป็นประโยคมาแล้วให้เราเติมคำสรรพนามที่หายไปอย่างเช่นคำที่1ครูแพรบอกว่าสุนัขที่บ้านของฉันจุดๆๆน่ารักมากฉะนั้นคำไอ้จุดๆๆเนี่ยมันแทนอะไรมันแทนสุนัขใช่ไหมเราจะไม่พูดว่าสุนัขที่บ้านของฉันสุนัขน่ารักมากเราแทนสุนัขด้วยคำว่าอะไรคำว่ามันฉะนั้นประโยคที่1จึงเป็นสุนัขที่บ้านของฉันเห็นไหมคะสุนัขที่บ้านของฉันมันน่ารักมากเห็นไหมเพราะตรงนี้เราจะต้องเติมคำว่าสุนัขเห็นไหมสุนัขที่บ้านของฉันสุนัขน่ารักเห็นไหมคะแต่เราไม่เอาเห็นไหมเราเทียบกับภาษาอังกฤษเห็นไหมภาษาอังกฤษ a dog ใช่ไหมตรงนี้ actually ขอโทษค่ะตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเป็น it ใช่ไหมคะ it's so cute it's very cute so it มันแทนด้วยมันฉะนั้นตรงนี้เราจึงเติมด้วยมันคำสรรพนามว่ามันเห็นไหมคะลองเทียบเป็นถ้าใครไม่ถนัดลองเทียบเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เราจะได้คำสรรพนามนั้นๆฉันคิดถึงข้อที่2ฉันคิดถึงโอ๊ตมากจริงๆจุดๆๆเป็นเพื่อนของฉันเห็นไหมฉันคิดถึงโอ๊ตมากจริงๆจุดๆๆเป็นเพื่อนของฉันใครเป็นเพื่อนของฉันจากประโยคที่1ใครเป็นเพื่อนของฉันโอ๊ตเห็นไหมคะโอ๊ตเป็นเพื่อนของฉันฉะนั้นตรงนี้ก็คือโอ๊ตเป็นเพื่อนของฉันทีนี้โอ๊ตเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายฉะนั้นเราต้องใช้คำว่าเขาหรือเธอนึกถึงภาษาอังกฤษ he or she he เป็นผู้ชายคือเขาเห็นไหมถ้าเทียบเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฉันคิดถึงโอ๊ตมากจริงๆ I'm so really miss Oat right and he is my friendSo เห็นไหมคะ he is my friend he is mean old ใช่ไหมฉะนั้น old ก็คือเขาเอามาเติมลองเทียบถ้าสมมติว่าเราไม่เก่งภาษาไทยเราลองเทียบเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษนะลองเทียบกันเห็นไหมคะคำที่หายไปนั่นแหละคือคำสรรพนามของคำนามนั้นๆอันนี้ไม่มีจุดสีซอได้เพราะมากใครสีซอได้เพราะมากฉันก็ได้คุณก็ได้ใช่ไหมคะ you ก็ได้คุณก็ได้เขาก็ได้นะคะหรือเธอก็ได้เอามาเติมนะคะพอเข้าใจไหมเนาะไม่ยากใช่ไหมคะอันนี้ไม่ยากพอหน้าต่อมาครูแพรสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าบุรุษสรรพนามก็คือสรรพนามที่แทนคนเนี่ยมันมี
บุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3ฉะนั้นครูแพรให้มาให้ประโยคมาแล้วให้เราเอาหาคำสรรพนามนั้นน่ะมาเติมว่ามันอยู่มันเป็นสรรพนามที่1หรือสรรพนามที่2หรือบุรุษสรรพนามที่3จำได้ไหมบุรุษสรรพนามที่1แทนตัวผู้พูดเองแทนตัวเรานะคะบุรุษที่2แทนคนที่เราพูดด้วยบุรุษที่3แทนคนที่เราพูดถึงนะคะลองดูคุณจะไปกับผมหรือไม่ประโยคที่1เห็นไหมคุณจะไปกับผมหรือไม่ฉะนั้นคุณคือบุรุษที่2จะไปกับผมผมตัวแทนตัวผู้พูดฉะนั้นผมเป็นบุรุษที่1เห็นไหมคะฉะนั้นอันนี้ก็มาเติมผมกับคุณเท่านั้นเองเข้าใจเนอะเข้าใจเก่งมากทีนี้หน้านี้ครูแพรให้ประโยคมาครูแพรบอกแล้วว่าสรรพนามมันแทนที่คำนามใช่ไหมคะมันสรรพนามมีหน้าที่คือคำที่ทำหน้าที่แทนคำนามฉะนั้นครูแพรให้ประโยคมาครูแพรให้เติมลงในช่องสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมให้ลองเติมอย่างเช่นเขาเดินมาหาฉันเขาเป็นสรรพนามที่เป็นประธานแล้วเติมเขาอันนี้เดินมาหาฉันเป็นสรรพนามที่แทนด้วยกรรมมาเติมเข้าใจนะคะทีนี้อธิบายหลายอย่างครูแพรให้คำศัพท์สำหรับเขียนไทยอาทิตย์หน้าคืออันนี้10คำค่ะยากนิดนึงเพราะครูแพรเอามาจากการอ่านที่ครูแพรให้เราอ่านไม่ต้องรีบนะคะการอ่านเราreading log เราอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมเพราะว่ากระเป๋าการบ้านเราไม่ได้ส่งกลับมาให้ครูแพรเนาะฉะนั้นกระเป๋าการบ้านอยู่ที่ตัวเราฉะนั้นสมุด reading log เราอยู่ที่นั่นอ่านแล้วก็โน้ตใส่ด้วยนะคะเรื่องของความเพียรคือความเพียรหมายถึงความพยายามนะคะความพยายามนั่นเองครูแพรให้ไว้ครูแพรให้เรื่องของอะไรอะมหาพระมหาชนกให้อ่านนะคะครูแพรให้อ่านไม่ใช่อ่านอย่างเดียวมีตอบคำถามด้วยอ่านเสร็จแล้วตอบคำถามอย่าลืมเวลาตอบคำถามครูแพรบอกว่าให้ตอบแบบทวนคำถามฉะนั้นอันนี้เห็นไหมคะคำถามถามว่าถ้านักเรียนเป็นพระมหาชนกนักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อประสบเหตุการณ์เรือแตกฉะนั้นเวลาเราตอบทวนคำถามคือให้เขียนก่อนประโยคแรกอย่าลืมต้องการเขียนตอบคำถามอย่าลืมย่อหน้าด้วยนะคะเราเขียนว่าถ้านักเรียนเห็นไหมคะว่านักเรียนครูแพรพูดถึงนักเรียนฉะนั้นตอนนี้จากนักเรียนก็คือต้องแทนบุรุษสรรพนามที่1ฉะนั้นถ้าผมใช่ไหมถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ตอบว่าถ้าผมเห็นไหมคะนักเรียนคำนามเห็นไหมต้องใช้บุรุษสรรพนามแทนตัวเองก็คือผมใช่ไหมหรือข้าพเจ้าถ้าผมเป็นพระมหาชนกผมจะจุดๆๆๆๆๆตอบคำถามมาผมจะทำยังไงผมจะทำอะไรก็ว่ามาเมื่อประสบเหตุการณ์เรือแตกนะคะเข้าใจเนาะข้อ2เหมือนกันนะคะให้ลองตอบคำถามเหมือนกันโดยทวนคำถามอย่าลืมตอบแบบทวนคำถามทุกครั้งเพราะอะไรทำไมครูแพรถึงฝึกให้เราเขียนตอบแบบทวนคำถามเพราะถ้าสมมติว่าเขามีข้อสอบถ้าสมมติหนูไปสอบที่ไหนหรือไปทำงานที่ไหนนะคะถ้าโตขึ้นนะมันมีคำถามกับมันมีคำถามแยกกับตัวคำตอบมีกระดาษเปล่าให้มีคำถามอยู่ในนี้ฉะนั้นถ้าเราไม่ตอบทวนคำถามเราส่ง
ส่งข้อสอบเลยคนตรวจข้อสอบหรือคนที่อ่านเนี่ยจะรู้ไหมว่าเราตอบคำถามหรือว่าเราตอบคำถามของอะไรเราเขียนอธิบายอะไรเนี่ยเขาไม่รู้ฉะนั้นการเขียนทวนคำถามเขาเป็นการเป็นการเกริ่นนำเป็นการอินโทรให้คนที่อ่านที่เพิ่งมาอ่านของเราที่ไม่รู้ว่าเราเขียนอะไรเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องการตอบคำถามอันนี้เราต้องการสื่อถึงอันนี้นะคะฉะนั้นครูแพรจึงฝึกให้เราเขียนทวนคำถามก่อนเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ของเราเองด้วยและเป็นประโยชน์ของคนที่มาอ่านงานของเราด้วยว่าเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อคุณต้องการเขียนหรือว่าตอบคำถามในเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ๆโผล่ขึ้นมาจะว่ายน้ำข้ามฟากจะอดทนคืออะไรจะอดทนจากอะไรเขารู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะฉะนั้นให้ทวนคำถามก่อนเสมอเขาจะได้รู้ว่าเราต้องการจะพูดถึงอะไรสื่อถึงอะไรนะคะอันนี้คือจุดประสงค์ที่ครูแพรฝึกเราให้เขียนตอบทวนคำถามโอเคงานนี้ไม่รีบนะคะค่อยๆอ่านค่อยๆทำอย่างช้าส่งก่อนวันจันทร์หน้าโอเคไหมโอเคค่ะถ้ามีคำถามถามได้เสมอนะคะสวัสดีค่ะ